ด้านเลยโอ้โหกินกับน้ำจิ้มแจ่วครับสวัสดีครับคนมารอยชาแนลครับสวัสดียามแรงนะครับเนาะสืบเนื่องจากคลิปที่คนมารอยไปกินลาบครับไปกินร้านลาบอีสานครับร้านของเชฟโต้นะครับเนาะวันนั้นเข้าไปด้วยความหิวนะครับเดินไปก็ประธานสังเกตนะครับเข้าไปก็ไปสั่งลาบขมครับต้มแซ่บครับแล้วก็ลาบเป็ดนะครับเนาะพอกินอิ่มเสร็จเรียบร้อยครับออกมาครับมาเจอกับหางหมูครับเปิดทำเป็นแบบหางหมูกรอบเลยครับน่ากินมากครับขนาดคนมาดอยกินข้าวอิ่มแล้วยังอยากจะกินอยู่นะครับซึ่งนั้นก็ผ่านเมนูนี้ไปนะครับวันนี้คนมาดอยก็เลยไปกาดครับไปเอากาดในจานมาแล้วก็ได้นี่ครับเป็นหางหมูครับหางหมูอันนี้ต้มมาแล้วนะก็ดีนะครับลาดขั้นตอนไปหน่อยครับคนมาดอยก็จะมาทำเป็นหางหมูกรอบครับแบบที่อยู่ในคลิปที่ไปกินลาบร้านเชฟโต้ครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับมาครับมาเริ่มทำเมนูครับอันนี้คนมาดอยก็ได้หางหมูแบบเปิดต้มมาแล้วเนาะอันนี้ก็ลัดขั้นตอนไปหนึ่งขั้นเลยนะครับตอนนี้เราก็จะมาทำการครับจิ้มหนังนะครับเนาะเดี๋ยวคนมาดอยจะหั่นแบ่งก่อนนะครับเวลาเราจะหั่นกินจะได้ง่ายเนาะอ่ะตั้งใจหั่นหนังก่อนครับอื้อนี่ครับแม่โอ้ตัวนี้มันจะขาดออกไปก็หาโอ้ตัวนี้มันมาอย่างนี้ครับคงได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนเอามาเพ่เลยแล้วกันครับแม่นี่ครับเวลาทำเสร็จเริ่มกุ๊กมันจะได้ง่ายครับนี่จิ้มหนังมันคุ้นๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยทั้งสองอันแล้วนะครับเครื่องปรุงก็มีง่ายมาครับเขาจะใส่แค่เกลือเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นเองครับอันดับต่อไปครับก็จะเป็นน้ำส้มสายชูครับโอ้เดี๋ยวครับจ้อนกับเดี๋ยวมาครับเทอี้เลยครับง่ายๆครับมาจัดทาถูให้ทั่วครับซึมเข้าไปเนาะเน้นบริเวณด้านจะเป็นหนังครับนี่ครับก็ตามสูตรที่คนมาดอยเคยทำให้ท่านผู้ชมดูครับสูตรหมูกรอบนั่นแหละครับเนาะแต่นี่มันเป็นหางหมูเลยครับซึมครับครับจะจิ้ม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 ให้เข้าไปหน่อยเนาะง่ายครับอันนี้มันเป็นหางหมูต้มนะครับท่านผู้ชมตรงที่เป็นส่วนของด้านเนื้อเขาอาจจะมักใส่ผงรสดีครับผงหมูสักหน่อยก็ได้ครับนี่ครับมันจะจางนะครับหน่อยแล้วก็จิ้ม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 ให้มันเข้าไปครับเอ๊ะครับแหมตาเข้าไปจะได้มีรสชาติหน่อยครับแหมส่วนของด้านเนื้อครับนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับความจริงถ้าจะให้ดีต้องไปตากแดดให้มันแห้งๆนะครับเนาะเนี่ยที่เขาท้าไว้นะครับพอตากแห้งๆแล้วเวลามันถอดจะกรอบฟูเรียนะครับแต่ตอนนี้มันมีแดดแล้วครับท่านผู้ชมมันแรงนะครับดูครับก็เฮากระใจนะครับเอาหม้อพีติ้งครับอบให้มันแห้งสักหน่อยครับก่อนที่เราจะไปทอดนะครับปิดเลยโอ้โหเดี๋ยวรู้สึกว่าจานมันสูงไหมครับเอาออกดีกว่าครับเอาอีดีกว่าครับจะแค่ติดนี่ตัวไฟนี่ไปนะครับอุณหภูมิก็เอาสักกลางๆเขาสัก200กระป้อนครับจุดประสงค์เขาคือทำให้มันแห้งมาได้ครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้จะได้แล้วครับเนาะแต่เกิดอุปสรรคขึ้นทำแล้วครับเพราะว่าตอนนี้คนมาดอยมีภารกิจเร่งด่วนเข้ามาครับก็คงมาสามารถทายคลิปเพื่อท่านผู้ชมดูได้ในแรงนี่แหละครับก็เป็นยังครับเดี๋ยวตัวนั่นเอาหางหมูแจ่เย็นไว้เนาะแจ่เย็นไว้แล้วก็เดี๋ยวมาทอดกินมาเจ้านะครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เสร็จภารกิจการงานก็มาทอดหางหมูกรอบกันต่อครับนี่ก็แจ่เย็นไม่คืนกันครับก่อนจะทอดผมก็เอาไปอบหม้อร้อนๆแห่งกั๊มนะครับเผื่อมันมีน้ำ
อย่างมันจะได้แห้งดีๆนะครับทอดมันจะได้แบบแตกครับมาครับตั้งน้ำมันเข้าไฟกลางก่อนนะครับเอาตั้งหนังลงก่อนเนาะโอ้โหข้างก็ได้ครับทอดได้สักครู่ครับท่านผู้ชมผมกดๆเอาหน่อยครับท่านผู้ชมน้ำมันก็น้อยฮะนี่บ่เอ้ยทำประมาณหมดขวดละลองดูครับโอ้หันน้อยหันน้อยหันน้อยครับโอ้เอาละครับพอละพอละเหลืองลงไปจะไหม้ครับด้านเลยโอ้โหไอ้ตรงกลางนะครับเนาะอันนี้ออกแนวของแก้มนะครับเอาแล้วครับทดสอบเขาความกรอบด้อกรอบดีขนาดครับพี่น่าจะได้แล้วครับพอครับยื้อครับนี่โอ้ครับโอ้ยแคบหมูยากครับหนังฟองยากครับเนาะไปสตาร์ทกินกันเลยนะครับครับท่านผู้ชมโอ้ดูครับน่ากินมากหางหมูกรอบครับเดี๋ยวทดลองชิมสักหนึ่งหางนะครับเอาหางได้ดิพี่ไส้ฮะนี่เนาะไส้ผมหรือไส้ไอ้ลองทดลองหนึ่งหางครับนี่ครับโอ้ออกนี่ครับกรอบและแนวแข็งเนี่ยวะก๊กเลยครับโอ้ตายละเลอะเทอะในนอนนี่พี่วังนะโอ้กรอบจริงครับตายแล้วครับหนึ่งชิ้นเดี๋ยวลงจานพอดีตายครับโอ้กรอบพี่แต่หอดอกผมว่าชิ้นเดียวบ่เพียงพอนะนี่มาครับท่านผู้ชมหางหมูกรอบของเขานะครับอันนี้เป็นชิ้นที่2แล้วนะครับตะกี้ก็ลองโกกลองไปชิมชิ้นแรกหมดไปแล้ว1ชิ้นนะนี่ครับแต่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับแบตกล้องมันหมดครับเลยกินทดลองมาละชิ้นหนึ่งครับแล้วก็ชิ้นนี้บักกกดีกว่าครับเอานี้เลยครับเพราะว่ามันกกเวลาเขากกหางดูงั้นรอบหนังมันกรอบเนาะมันก็จะเอาแมวแบบจะแตกเละเทะครับกินเป็นชิ้นๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับสุดยอดครับอร่อยครับอันนี้คุณมันดอยอันนี้มันเย็นแล้วเนาะมันร้อยก็มาอุ่นใหม่ด้วยกันใส่หม้อลมห้อนะครับหรือบางคนมันก็ไปทอดนะทอดรอบที่2แต่ใช้ไฟออนก่อนรอบแรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะมากินเป็นชิ้นๆเนี่ยครับแล้วก็จะกินกับน้ำจิ้มแจ่วครับนี่น้ำจิ้มแจ่วนี่คุณสาทำเพื่อนครับก็ใส่มะขามน้ำมะขามส้มเนาะน้ำมะขามเปียกหอมแดงพริกน้ำตาลหน่อยน้ำปลาครับแล้วก็มีผงนัวนิดนึงครับโรยผักต้นหอมก็เคยทำมาดูไปแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยใส่ข้าวคั่วตัวนี้นะใส่ข้าวคั่วใหม่ๆครับนี่โหแซ่บมากแล้วก็แหนมเป็นของแก้มเนาะกินน้ำมะตูมซะหน่อยแรงละดูครับพอจะกินเป็นชิ้นใหญ่ๆครับวิ่งออกมาเลยครับอันนี้กรอบแห้งดีนะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยเนื้อตรงบริเวณโคนหางยังนุ่มอยู่ครับมีความนุ่มอยู่กินกับน้ำจิ้มแจ่วครับมันกรอบยิ่งกว่ารอบแรกครับท่านผู้ชมรอบแรกชิ้นแรกจะออกกรอบแต่ออกแข็งนิดๆครับแต่ผมเอาไปอุ่นทำรอบโดยหม้อลมห้อนนะครับหรือท่านจะไปทอดก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกวิธีไหนแล้วมันจะกรอบกว่าเดิมครับกรอบกว่าแข็งโอ้มาผิดหวังเหมือนสูตรทอดปลาหรือความประกอบหลายๆสูตรเนี่ยเป็นจะทอดสองข้างนะครับได้ผลจริงครับ
คุณบดอยกับบดอยโอ๊ปเขาดูนะครับเนาะนี่กรอบกรอบเขากินในชิ้นๆนะครับซับก๊กมันจะเละครับไปน้ำจิ้มแจ่วกรอบมากนี่เหรอกินนี่เลยป่ะอยากจะฉีกให้ดูครับชุนเนื้อโคนหางมันยังมีความนุ่มอยู่เอ๊ะแมงเนี่ยนะครับกับน้ำจิ้มหอมแดงอร่อยมากเอาอีกเลยป่ะกินพี่มีเลยข้างหนึ่งกรอบเอาไปอบหรือไปทอดรอบสองยิ่งกรอบมากๆแต่อย่าเมินกันไปนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวที่เป็นเนื้อมันจะแข็งเกินไปนะมันมีความชุ่มชื้นอยู เนื้อมันยังนุ่มอยู่นุ่มหอมพอดีหมูกรอบที่นี่ก็พันอุปสรรคมามากมายครับทำน้ำมันตะวาแขกเข้ามาแบบชุกฮุกครับก็คุณมีการทดลองเสียงดนตรีด้านบนครับถ่ายไปได้ครับกลัวโดนลิขสิทธิ์ครับก็เลยพักไปก่อนแจ่เย็นไหวเอามาอบหนังให้มันแห้งแต่ข้างหนึ่งแล้วก็เอาไปทอดทอดกรอบเซตเกิดอุบัติเหตุแบนหมดชิ้นแรกเลยเหมือนถ่ายเหมือนได้ถ่ายให้ดูสักกรรมเหลือชิ้นที่สองเอามาอบใหม่กลายเป็นว่ามันกรอบโคตรกรอบครับท่านผู้ชมดูครับดูนะหนังรูดมาเป็นแผ่นๆขอแบ่งครับกินมันหนังๆให้ดูนะครับเอาหนังกรอบมันอ่ะกุ้ยนี่ครับจิ้มแจ่วแล้วกินเลยครับกรอบเข้าใจมากในส่วนเนื้ออากาศทีก็ดูครับนี่ครับเนื้อมีความชุ่มช่ำอยู่สุดยอดเป็นกับแก้มได้ดีครับเมนูนี้หรือกินกับข้าวนึ่งกินน้ำพริกตาแดงอย่างก็ได้ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือเนี่ยอย่างน้ำจิ้มไก่นี่ก็ได้นะนี่น้ำจิ้มไก่ของซื้อไก่ย่าง5ดาวนะเหลือคงจะเข้ากันดีครับอร่อยแต่จิ้มแจ่วนะสุดยอดเรากับไก่ย่าง5ดาวเดี๋ยวเกี่ยวอันนี้ก่อนอันนี้รอคิวนะครับชิวๆยังแรงครับนั่งวิ่งชิวๆไปกินไปครับเหมือนประมาณแคบหมูจิ้มน้ำจิ้มไก่นี่กินกับน้ำพริกหนุ่มแม่เขามาลอยต่ำมากนี่ครับเอากุ้ยน้ำพริกหนุ่มหนาๆอร่อยครับเดี๋ยววันหลังจะซื้อแบบหางหมูแบบหางสดๆมาทำมาดูหน่อยอาจจะมีส่วนอื่นตัวนะครับหางหมูสดมาทำตั้งแต่แบบสดๆดิบๆเลยน้ำพริกหนุ่มก็อร่อยอยากจะพริกพ่ายด้วยน้ำจิ้มแก้วครับอร่อยครับคุณยอดมาก
โอเคลากันไปก่อนครับกับเมนูครับหางหมูกรอบครับเมนูง่ายๆบ้านๆครับเป็นกับข้าวก็ได้กับแกงก็ดีครับก่อนจากกันไปครับก็ถ้าชอบคลิปของคนมาดอยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ